เดินอยู่นะครับก็ตัดเลยชั่วแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับหรือมะเดื่อที่ผมทำอยู่เนี่ยด้วยการเสียบยอดนะครับการเสียบยอดก็มีหลายวิธีนะครับเสียบหลายแบบก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญหน่อยเขาก็ต้องการแผลสวยนะคุณง่ายก็คือต้องเนี๊ยบรายละเอียดอย่างเช่นถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องแผลเนียบหมายถึงว่าเขาเรียกแบบนี้ว่าฝานบวบเนี่ยติดกันให้พอนิดพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็พันเทปแผลจะสวยมากนะครับไอ้แบบนี้ผมก็เคยลองแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญผมมันมือสมัครเล่นนะครับเพราะเฉือนเสียบจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สวยเป๊ะอย่างนี้นะครับเหมือนกับเสียบแบบเหมือนจะตัดมาจากท่อนเดียวกันแบบนี้อันนี้ผมตัดออกมาให้ดูนะถ้าผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับเก่งเขาก็ทำได้แบบนี้เหมือนเป๊ะเลยนะครับต่อพอดีเป๊ะแล้วก็ติดดีแต่ที่ผมทำนี่มันไม่ได้เป๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็ไม่ติดนะครับเสียบแล้วก็ไม่ติดซึ่งถ้าสำหรับมือใหม่ก็คงไม่ต้องเรียนแบบเขาหรอกครับเอาที่เราถนัดนะครับอย่างว่าคนเราก็อยากจะได้สวยๆงามๆผมก็เอาแบบเราเหมือนกันครับขั้นแรกก็ลองดูเหมือนเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยอย่างเขาก็เสียบแล้วไม่ติดก็เลิกลากันไปครับแล้วก็มีอีกแบบนะครับแบบเสียบเขาเรียกว่าเสียบตัววีนะครับแบบนี้เสือนอย่างนี้แล้วก็เสียบไปมันก็จะพอดีนะแต่ผมไม่ได้อันนี้ตัดจากตรงนี้มันก็เลยแลดูเหมือนจะพอดีนะครับทำสาธิตให้ดูเฉยนะแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยแผลสวยนะครับผู้เชี่ยวชาญทำติดแต่ถ้ามือสมัครเล่นอย่างผมก็ไม่ติดนะครับหันไม่ดีไม่ดีจะโดนมือด้วยนะครับก็เป็นอันเลิกไปนะครับไม่ใช้แล้ววิธีนี้นะครับแผลอาจจะไม่สวยหรืออีกแบบหนึ่งเสียบข้างก็หมายถึงว่าต้นตออยู่นี่นะครับแล้วปาดไว้แล้วก็เสียบลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็พันเทปตรงนี้เขาเรียกเสียบข้างนะครับผมก็ทำอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ากรณีที่ต้นตอใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยอดเล็กๆเราก็เสียบอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาคือน้ำจะไหลไปตรงนี้ก็ต้องเก็บไว้ในร่มนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แต่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ไม่ค่อยทำแบบนี้เพราะว่าไม่สวยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงการติดเสียบแล้วติดก็ติดดีเหมือนกันนะครับอาจจะไม่สวยเพราะแรกๆผมก็ใช้วิธีนี้หมดเลยเสียบอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก็ติดดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาคือน้ำจะไหลไว้ตรงนี้วิธีแก้ก็คือต้องหาอะไรมาครอบนะครับวิธีนี้นะครับปัจจุบันผมใช้วิธีนะครับวิธีเสียบริมนะฮะแบบเนี้ยเสียบแล้วพันหมด
น้ำก็จะเข้ายากหน่อยแต่ก็เปิดด้านล่างนี้ไว้ก็วิธีการก็ไม่ยากหรอกก็ผ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนี้เพราะว่าผมใช้ประจำอยู่มือใหม่ก็ได้ครับก็คือผ่าตรงกลางนี่อันนี้ทำให้ดูเลยผ่ายากนิดนึงครับผ่าแล้วก็เสียบไปตรงๆนี้นะครับเป็นริมทําผ่าเป็นริมแล้วเสียบไปเลยแล้วก็พันแค่นี้ครับอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่มือใหม่ทําได้ง่ายครับทําได้ไม่ยากโอกาสติดก็เยอะนะครับมือใหม่อย่างผมเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่อาจจะไม่สวยถูกใจใครๆหลายคนนะครับแต่ถ้าเราหัดจะทําเองนะครับมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าถ้าเรามาแต่เอาเรียนแบบผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยยังใช้แบบฝานบวบถ้าเสียบไม่ติดบ่อยๆเข้า1เสียยอดพันธุ์2เสียต่อ3เสียกำลังใจเพราะว่าทำแล้วไม่ติดนะครับก็โอ้เราคงไม่มีฝีมือด้านนี้ละมั้งก็ไม่ติดนะครับก็อาจจะทำให้ผ่านเลิกไปหรือเอาแบบผ่าลิ่มผมไปที่ไหนแล้วนี่หรือแบบเสียบลิ่มเนี่ยไม่ใช่เสียริมครับหรือแบบตัว V เนี่ยผ่าแล้วมันก็ไม่ได้พอดีเป๊ะนะครับมันก็ไม่ติดติดยากจริงอยู่ถ้าติดแผลก็สวยครับตัว V สวยมากนะครับแต่เราทำมือใหม่พอมันไม่ติดคืออย่างที่ผมบอกครับ1เสียกิ่งพันธุ์2เสียต่อ3เสียกำลังใจถ้าไม่ติดเราก็เสียกำลังใจก็เลยว่าเราไม่มีฝีมือแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะมีฝีมือของเราระดับหนึ่งแต่เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนผู้เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะใช้วิธีเสียบข้างตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เทปพันเนี่ยมันในข้างบนอยู่ตัดตรงนี้นะครับหรือจะเอาแบบผมก็ได้เสียบยอดผ่าริ่มเนี่ยที่ผมทำอยู่มันก็ง่ายนะครับเสียบง่ายเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับของจริงเลยอันนี้เป็นมะเดื่อหลวงนะครับพอดีผมได้ยอดมาผู้ใหญ่ใจดีท่านให้ยอดพันมามะเดื่อหลวงชนิดที่มีวุ้นนะครับผมก็จะเอามาเสียบยอดนะจะทำให้ดูนะครับอันนี้ผมเพาะเมล็ดไว้จำไม่ได้แล้วนานแค่ไหนแต่ก็หลายเดือนอยู่นะครับก็ตัดเลยชั่วแค่นี้ครับตัดเสร็จก็เอายางออกซะหน่อยส่วนใหญ่มะเดื่อจะมียางนะครับเพราะพันธุ์ที่เราใช้เราก็ใช้มะเดื่อพื้นบ้านถ้าเป็นมะเดื่อฝรั่งเราก็ใช้ตอกุมพรหรือตอมะเดื่อปล้องครับแต่อันนี้ที่ผมทำให้ดูนี่เป็นมะเดื่อหลวงนะครับวิธีการเหมือนกันทุกอย่างครับสำหรับมือใหม่นะครับจะได้ไม่เสียกำลังใจเพราะว่าเต้าที่ผมทำมานะครับมือใหม่ๆเนี่ยที่ผมทำแบบนี้มันติดง่ายสุดทั้งแต่ผมทำมาอันดับสองรองมาคือเสียบข้างที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เลยเน้นเสียบผ่าริ่มเขาเรียกริ่มนะผ่าตรงกลางเลยเนี่ยผ่าไปเลยครับมันจะมีแรงบีบทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะครับผ่าไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเฉือนกิ่งพันธุ์นี่โอ้โหอันนี้แกนโบครับตรงนี้มีแกนน่าจะอ่อนหน่อยก็เสียบเลยนี่ครับเสียบเข้าไปผ่าตรงกลางมันจะมีรอยบีบทั้งซ้ายทั้งขวาการเฉือนอาจจะไม่สวยงามเหมือนผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องติดตรงนั้นมากมายนะครับเราต้องการให้มันติดเสียรอดเสียบแล้วติดเพิ่มกำลังใจนะครับพอเวลาผ่านไปรอยแผลมันก็จะสมานกันสวยเองนะครับถ้าเราติดแล้วนะครับก็มัดเลยไม่ต้องคิดมากเนี่ยดึงเทปให้เป็น
เป็นเส้นๆอย่างนี้ครับเอาให้ง่ายไว้ก่อนนะครับมัดเลยมัดให้อยู่นะครับเนี่ยผมก็มัดเลยเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องสวยงามมากครับมัดให้อยู่มัดไว้ให้แน่นนะครับมัดให้ร้อยผ่าที่เข้าไปเนี่ยสองข้างนี่สนิทกันดึงให้มันติดกันเนื้อเยื่อมันจะประสานกันง่ายนะครับมัดเลยครับมัดให้แน่นจะเหลือด้านล่างไว้นิดนึงไว้ให้น้ำมันไหลออกไปเพราะว่าพลานั่นมันจะมีการมีน้ำออกจากต้นมานะครับทั้งน้ำยางน้ำที่อยู่ในต้นถ้ามันปล่อยให้น้ำขังอยู่ในมากจะเน่านะครับโอกาสติดก็จะน้อยมัดไปเลยพยายามปิดรอยมัดปิดให้มันทิดๆกันเข้ามามันไม่จำเป็นต้องทำเป็นแผ่นมัดอย่างนี้ก็ได้นะครับมัดแบบผูกแล้วไม่ต้องติดมากเอาง่ายหน่อยขอให้ติดแล้วกันครับเนี่ยมัดติดออกครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันปิดสนิทตรงนี้มันก็ไม่ยากครับไปแล้วก็พันอีกรอบนึงเมื่อกี้เราทำให้มันติดไปแล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับเช็ดน้ำออกข้างนอกยางมันเยอะนะครับเมื่อกี้เราใช้พันแบบเส้นเล็กๆให้มันติดแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องติดหรือไม่ติดมัดแน่นไม่แน่นนะครับก็แค่ปิดไม่ให้ไอ้น้ำมันระเหยจากกิ่งพันออกมาทำให้แห้งเร็วแห้งก่อนที่จะติดก็แค่นั้นก็มัดแล้วปิดหมดแล้วด้านล่างก็ปล่อยไว้ที่น้ำระบายออกก็ทำเป็นสองขยักก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเราทำเองครับไม่ได้สวยก็ไม่เป็นไรแต่พอติดแล้วพอเวลาผ่านไปมันจะสวยเองครับเนื้อมันจะสอดสมานกันเองตัดออกเรียบร้อยแค่นี้ครับติดแล้วเห็นไหมครับมันมีน้ำไหลวันนิดมันเว้นไว้หน่อยสองข้างเรียบร้อยหมดนะครับเป็นไงครับอาจจะดูไม่สวยเนี้ยไม่ใช่เหมือนฝานบวบหรือผ่าตัววีนะครับแต่รับรองว่าทำไม่ยากนะครับและแถมติดดีด้วยนะครับเท่าที่ผมทำมานะครับว่าง่ายๆอาจจะไม่สวยอาจจะไม่เนี้ยอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเขาทำกันนะครับแต่ก็สามารถทำได้ด้วยมือฝีมือเราเองนะครับเสียบติดนะครับครับก็พามาดูผลงานครับผลงานที่เสียบแบบริมไว้นะครับนี่ก็ต้นหนึ่งครับเห็นไหมครับอันนี้อะไรนะลาสเบอร์รี่ลาเต้เสียบไปเมื่อวันที่11มีนาครับออกมานี่นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับที่เดียวกันนี่ครับไหนล่ะผลมาแล้วอันนี้เสียบข้างครับเสียบข้างก็ติดกันใช่ไหมอันนี้เสียบด้านข้างไว้ครับนี่ก่อนเหมือนกันครับเสียบข้างครับอันนี้นี่ก่อนเหมือนกันเสียบริมไว้ครับเนี่ยนี่ยาวแล้วเสียบจนงอกมายาวแล้วครับซิโนเฟนก็ประมาณนี้ครับ
นี่ก็เสียบริ่มครับอันนี้ CDDN นะครับเนี่ยเสียบแต่งมาแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเสียบแบบนี้ครับง่ายดีนะครับเสียบง่ายแล้วก็โอกาสติดก็ใช้ได้เลยครับมีโอกาสติดสูงเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพามาชมแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ